สวยขานั่นด้วยนะวันนั้นไปถามเก้าอี้แบบบอกของเก่าของคุณป้าเก้าอี้ที่นั่งไอ้ที่กลมๆอ่ะแล้วมีพนักพิงอ่ะน่ะ2ตัวแล้วก็โต๊ะหินอ่อนกลมๆที่แบบร้านกาแฟอ่ะเท่าไหร่ทายดิถูกอันนี้ของเก่านะอันนี้2ตัวก็อี2ตัวโต๊ะตัวนี่ยังอยู่ตัวใหม่บาท 6,000 ซื้อไม่ลงนี่ยังอยู่ตัวนั่งตากแดดตากฝนแล้วเมื่อก่อนพ่อลุงเหินนี่ก็ทำงานอะไรฮะทำงานรถไฟวันละ50ไปตามเขาบอกรถไฟเรือเมริเกตำรวจนะก่อนนี่ไม่ได้ทำงานอยู่ห้างวิสรุยแล้วตอนนี้เพื่อนทำงานอย่าโดนตรงนี้ห้างวิสรุยด้วยกันเนี่ยตีแม่ครับเออติดเหล้าอ่ะจะขอเงินแม่ไปกินเหล้าแม่ไม่ให้ก็เขาก็ตีแม่เนี่ยเหยื่อเสือกไปห้ามเขาดันเตะเขาต่อยเขาโดนไล่ก็เลยว่าถูกไล่ออกจากงานที่แรกทำงานไปอยู่บ้านก็มีงานทำอยู่เป็นปีเลยวนข้าวเหนียวแดงขายหน้ากระชีกอ่ะเขาเรียกงานเลออะไรเนี่ยสตอรี่เขาเป็นคนควรแค่เป็นคนทำขายไปอันนี้ก็รถไฟเดินเท้าเนี่ยเดินตัวเดินหัวลำโพงหัวลำโพงโอ้ยไม่ไปทำงานมาของน้อยฮะใกล้ๆหน่อยต้องเข้าจ้างที่นั่นรถไฟทำห้องแคเรียโอ้ยหัวลำโพงอันแหละอาจจะตังค์หนึ่งข้าวกลางวันก็ไม่กินข้าวเช้าแต่เช้าเพื่อถูกข้าวไม่ทานอ่ะข้าวผงเหลือไว้กินเดินไปทำงานกลับมาเย็นก็กินข้าวเย็นเงินนี้ได้น้อยก็ไม่พอใช้ดิฮะเบิกได้ไหมไม่ได้เป็นลูกจ้างไม่ใช่พนักงานลูกจ้างรายวันด้วยวันละ50ตังค์เท่านั้นหาเลี้ยงลูกเลยบางวันข้าวได้หุงเสร็จแล้วถ้าพ่อแม่กินลูกก็อดเรายังต้องอดให้ลูกกินสองวันไม่ได้กินข้าวจะเคยแล้วแข็งที่ไหนเห็นที่สุดแล้วโอ้ยเลี้ยงมาทั้งโคมต้องเห็นหมดแล้วสงครามเอาไปยกไปอยู่ในสวนยังไม่ได้ขายผมนะเอาไปยกไปอยู่ในสวนทำของขายของอะไรทำข้าวเหนียวแดงขนมอาชาดะทำเองเมื่อไรมากอะไรมากแล้วลูกแม่นีกับแม่ดาเนี่ยเป็นนิสิตจุฬาแล้วนะพายเรือมาขายเรียกของเรือเล็กเนี่ยมาจากบางแวกบางแวกภาษีเจริญจ้าไอทหารเรือมันก็มาเกาะพวกขันจ่าพวกนายทหารเลยเกาะเรือแล้วก็นั่งซื้อนั่งขุดเกี้ยวอยู่นั่นแหละไอเรามาเห็นก็แหมกุ้มใจอยากขายเลยลูกเอ้ยไปขายที่อื่นเขาบอกช่างมันทำไมแม่มันขายแล้วมันขายได้หมดลำอ่ะมันซื้อจนหมดลำเลยจีบไปกินไปอ่ะไม่ได้เอาควันมาแทะเราไม่เอาปากมากัดเราอ่ะก็พูดไปเลยแต่หนูกล้ามพายไว้ว่าอย่าจับตัวหนูเลยจับมาตีโป้จับไปตีโป้เลยมันก็ไม่จับอ่ะมันก็บอกเป็นแม่ค้าทำไมไม่เรียนหนังสือนั่น
าจะเรียนหนังสือแล้วก็เรียนน่ะก็เรียนอยู่แล้วไม่บอกมันไม่รู้เขาบอกว่าเขาจบพยาบาลแม่ไม่มีปัญญาจะส่งต้องขายของชีวิตลำเกินค่ะทีนี้พอเลิกสงครามแล้วก็เลยตัวเป็นที่สิข้ามเรือดันข้ามพร้อมกับไอ้ทหารที่เที่ยวนี่ไอ้นายทหารบอกเฮ้ยจะฆ่าอีกไม่ฆ่าอีกก่อนไว้จับได้ไม่แหลแต่งตัวเป็นที่สิโอ้ก็ไม่ได้เรียนนะคือจบประชาบาลมันแกล้งยืนพูดใกล้ๆอย่างเงี้ยจบประชาบาลแหมเป็นดิสติกนะอย่างเงี้ยนะใจยืนพูดแกพูดใหญ่แล้วปัจจุบันแกเป็นด็อกเตอร์ป่ะอะไรเงี้ยพี่นีเนี่ยแม่นีเนี่ยเป็นด็อกเตอร์หรือเป็นอะไรเป็นหมอนี่เขาเรียนหมอแม่ดานี่เป็นด็อกเตอร์แม่ดาเขาไปได้ปริญญาโทเมืองนอกทำปริญญาโทไปจบมาสอนกำลังสอนอยู่ที่เรียนระหว่างนั้นเรียนสอนที่อำเภอสิงห์และสอนที่ไหนไปด้วยแล้วก็ไปเรียนต่อมาสอนกลับมาก็มาอยู่ที่เรียนโรงพยาบาลจะออกสอนนะฮะแต่ละรูปเงี้ยไปผมสอนอยู่แล้วจะไม่ไปต่อต่ออะไรเงินจะกินไม่มีกันวะไม่ได้มีแม่เป็นแม่ค้าเนี่ยจะได้สอนศาสตร์แล้วเขาไปต่อไปเอาปริญญาโทที่แล้วแต่โชคชะตามาขอจะเอากี่หมื่นจะให้ติ๊กจะให้ลาลูก
ออกจากโรงเรียนเอาให้แตกงานกับเจ๊งก็ได้บอกไม่เอาใครนะใครจะให้ลาอีติ๊กอีติ๊กเพื่อนกันชื่ออีติ๊กอีติ๊กเนี่ยเขาขายผ้าแล้วเขาไปติดร้านกับไอ้ฟิชายคนเนี้ยจะขอแม่รัฐจะเอาแม่รัฐให้ได้จะเอาก็จะให้ฉันก็ไม่ให้มันกำลังเรียนอยู่จะจบไม่จบแปลอยู่แล้วเถียงว่าพ่อมันจะตีตายหาละมันจะให้เปล่าอีตี้มันบอกอ่ะมึงเสียลูกไปคนหนึ่งแล้วมึงก็ไม่จนมึงก็ไม่ต้องอดอยากอย่างนี้อะไรต่ออะไรเขาก็ต้องอุดหนุนมึงเรื่อยอย่างนั้นอย่างนี้เอาวะลูกยังเรียนไม่จบมันเกือบจะจบอยู่แล้วอ่ะเราก็ทำไม่ลงไม่ให้เขารอละเขาไม่รอจะเอาเลยไม่เอามาเลยล่ะปฏิเสธเลยอ่ะไม่เอาทีนี้ก็ไม่มีเงินจะให้ค่าเทอมก็ขายของทำขนมขายหาไปออกตั้งอาซอย3วนเข้ามาต่อออกตั้งไปซอย4วนเข้ามากลับมาถึงซอย3หมดขนม2หม้อเนี่ยหม้อใหญ่ๆเนี่ยนะขนมอะไรขนมคลองแคลงขนมบัวลอยคลองแคลงเช้าขึ้นมานะซื้อมันสำมะหลังมันสำมะหลังเช้าขึ้นมาปอกมันสำมะหลังแล้วก็เอาไปใส่ให้ละเอียดใส่เสร็จแล้วไปโม่แล้วเอามากรองกากเอาไปขายข้าวที่เลี้ยงหมูเอาแป้งน่ะเอามาทับให้แห้งแล้วเอาไปตักนะพอบ่ายสัก2โมงมันก็แห้งแป้งแห้งเอามาลวกน้ำแล้วก็นวดนะนวดให้เหนียวเสร็จแล้วมาปั้นเป็นคลองแคลงขนมบัวลอยนะแล้วก็ต้มขูดมะพร้าวคั่นกะทิทำ3โมงอ่ะเสร็จ3โมงเย็นทำตั้งแต่เช้า3โมงเย็นเสร็จต้องหม้อพอเสร็จก็ออกก็เข้าซอย4แล้วก็ทะลุหลังซอยเข้ามาซอย3นะลองเมืองเข้ามาซอย3ถึงวังท่านพงถึงวังท่านพงลองขายลองอะไรสำมะหลังทรงเครื่องเหลืองอล่ำทรงน้ำหวานอีกหน่อยอร่อยแม่เอ้ยลองเสียงคับกรอบเลยเสียงฝั่งท้ายซอยปากซอยท้ายซอยได้ยินแป้งแม่แม่เสร็จแล้วไม่ทำอะไรเด็ดบ้างทำไมบ้างแล้วก็มาคิดทุนเหลือกำไร8บาท10บาท11บาทแล้วแต่ส่งให้ครูแล้วค่ะโรงเรียนบทชัดเดี๋ยวทุกวันแล้วก็ไม่เอาหรอกไม่เอาหรอกไปเซ็นให้ใบเนี่ยอยู่โรงเรียน5คนแว้นแว้นแว้นเยอะยังคิดถึงบุญคุณแกไม่หายเพื่อน้องสายน้องสายเถอะพาลูกจบม.6เพื่อนก็ไปแล้วมาก็ไปสอบเข้าเพื่อนปืนแล้วก็มาเอ็นมาแป้งที่จุฬาเนี่ยแต่ก่อนนี้จุฬาปีนึงเสีย160บาทเท่านั้นนะตลอดปีเสียค่าเทอมลูกสอบเข้าจุฬาได้กระโปรงจะนุ่งก็ไม่มีเสื้อจะใส่ก็ไม่มีครูโรงเรียนโพธิชัดเนี่ยตามมาให้อีกซื้อผ้ามาให้ซื้อผ้าขาวซื้อผ้าสีกรมท่ามาให้ตัดกระโปรงตัดเสื้อให้ใส่ไม่ได้หนูโตเรียนนั่นเลยทำกางของขายกลางวันกลางคืนทำของขายกลางคืนอีกจนกระทั่งเมื่อวานนี้อำเภอปทุมวันน่ะเดี๋ยวนี้ยังมีชื่อเสียงเป็นคนขยันประจำอำเภอนะบางคนว่าไงนะในเหินก็กลับจากทำงานปุ๊บ
รีบถอดเสื้อถอดผ้าต้มมันต้มตัวต้มเพื่อขายหน้าบ้านตายกูได้ไปไอ้คนตื่นก็แปะมันเจ็บมันอะไรแปะคือมันเจ็บมันตื่นก็ดีเลยอยู่ซอยตรงข้ามแป๊บเดียวเองแต่ไม่ต้องแต่งตัวอะไรทั้งวันอยู่โรงงานทั้งคืนไปมีในออฟฟิศนะก่อนจะได้นอนตีหนึ่งสองคนตีห้าคนแล้วทำไปทั้งหมดแล้วถึงตีหนึ่งได้แน่นอนพนุ่งเนี่ยมีผืนเดียวสีดำยอมดำไม่สมัครยากยอมดำจ้ะมันชุ่มๆไงที่มันไม่ขาดก็เต่าต่างนะแปลงว่าลุกแม่ขอลมตอนตีหนึ่งจะนอนก็ไปถึงรับเลยแต่ลุกหักขาแทบตายรถเมล์ยี่สิบนาทีเราเอาตัวนั้นรักเชื่อไปแห้งแห้งไปเชื่อไปอะไรวะกับเข่งไว้มันจะได้แห้งแห้งไม่ตากตอนต้องออกมาทำไว้อะไรไว้ลมพัดปนแม่ดูเลยแม่เช้ายอมดำใครจำไม่ได้จำไม่ได้มีพื้นเดียวหัตถนี้ทางกรมศิลป์อ่ะคนเชิดถุงเล่นละครต้องไปอบรมที่กรมศิลป์ทุกวันทุกก็มีผ้าอยู่ไอ้ผืนนั้นอ่ะจะนุ่งไปไงก็มาขยืมพี่สาวไปยืมเงิน5บาทจะซื้อผ้าถุงนุ่งเขาไม่ให้เขาไม่มีเงินเขาไม่มีงานเขาไม่ให้ถ้ามีงานก็ให้เขาอยู่แล้วไปเล่นตีก็หาเงินคืนละ2บาทคือละครฝันนี่เป็นจริงเลยยายมันทนขนาดเดี๋ยวออกฝันจริงได้รถเข็นเข็นขายอีกคือร้านนี่นะตอนนี้ฝันไม่ได้แล้วฝันไม่ได้แล้วเลยจะได้เป็นฝันไปแล้วแต่ประวัติของฉันเนี่ยนะพระเทพมาดูเรื่องพระเทพยังรับสั่งว่าทำไมเมื่อเขามาโกรธแม่หรือไม่เข้ามาโกรธแม่เขาฉันเข้ามาโกรธแม่เหมือนกันแม่โขงไม่ใช่ประกวดจริงๆแม่ป๋องไอ้ป๋องพูดไม่รู้เรื่องเลยแล้วแหกปากร้องกันเข้าไปเอาคะแนนกับเขาไม่ได้บ้านของไม่ได้เลยไม่อย่างน้อยก็ได้รางวัลที่สองแง้มนี่ไงแง้มมันช่วยถ้าเทพอ่ะเนี่ยประวัติท่านอย่างรับสั่งว่าเมื่อเขามาปวดแม่แล้วมันไม่เข้ากับแม่น้ำเย็นนะน้ำช่วยเย็นนะอะไรให้ท่านฟังต้องวันนั้นที่เขามาถ่ายเป็นพิธีไหนแต่นี่ท่านอดทนแล้วไหมเขาพ่อตายนะใช่เป็นได้พ่อตายนะพ่อเขียนหนังสือไม่เป็นอ่านหนังสือไม่ออกแต่ทำในการแข่งไม่ได้มีลูกของคนท่านจะเป็นพี่สาวเลยนะท่านเนี่ยจะหยิบอะไรในบ้านไม่ได้แม้แต่ราคาติดบาทติดกระตังก็ไม่ให้นะทำไมอ่ะยกเป็นของแม่หวาของพี่สาวพ่อกับพี่สาวนี่ใครตายก่อนพี่พ่อตายก่อนตายก่อนแล้วก็พี่สาวก็อยู่ด้านในกี่ปีคือว่าเขามีลูกมีเต้าไหมน้องสาวอ้าวนี่ก็ต้องของคุณยายเนี่ยมันมรดกก็ตกทอดเลยครับนี้ฮะมรดกก็ตกทอดของคุณยายทีไม่ต้องเดี๋ยวจะไล่ฟังทีนี้เขาก็ถามพี่เมื่อพอเผาพ่อเสร็จเข้าไปนอนกับมาแพ้มาแพ้ก็มีลูกของคุณป้าหลวงนิติดหลวงแม่ติดคุณแม่เติมในเป็ดเติมหลายคนจะพวกลูกของคุณป้าพวกลูกสะพ้ายลูกสาวอะไรเนี่ยนั่งกัน8คนนั่งถ้าเปิดพินัยกรรมเขานั่งเป็นพยานแล้วช่างก็จนเวลานี้ถ้าได้อะไรไปเดี๋ยวก็ไปขายแหล่งเลี้ยงหมดทั้งขอคุณขอเลือดสีไปบูชาอกเดียวพออย่าให้ไหมแม่ระหว่างก็เลย
ยักหน้ามาใครจะให้อะไรมดฉันก็เลยบอกว่าท่านน่ะนะไม่เคยคิดร้ายหมายฝันอะไรกับใครกระบวนญาติพี่น้องอะไรไม่เคยไปรังเกียจตั้งชังอะไรครับแต่ไอ้ฉันเนี่ยหมายฝันที่มันเกลียดฉันเนี่ยไม่ได้อะไรมาเลยที่มันอิจฉาอะไรฉันเนี่ยฉันไม่ได้ไปทำอะไรให้มันแต่มันคิดร้ายหมายฝันในฉันเนี่ยฉันชี้หน้ากราดเลยว่าที่มันตายโหงลงรากก่อนฉันมันมั่นใจยังไงไม่รู้อ่ะวันนึงเราจะต้องลุกขึ้นได้อ่ะอย่างเงี้ยแม้มันลุกขึ้นไม่ยากพวกเราไม่คิดหลวงสนิทเนี่ยก็จะตกยั่งเฉยเลยเอ้าเฉยตกขยับตกมาเลยกลัวคุณจะได้เงินทางขวัญกูร้านนี้ไม่มีเงินแล้วปรากฏว่าตายก่อนหมดป่ะตายหมดเลยไม่มีเหลือสักคนยิ่งล้มทับอีกนะคนจนยังยิ่งล้มทับอีกคือว่าไอ้คนนี้มันปากร้ายอ่ะขวานผ่าซากใครดีว่าดีใครช่วยว่าด่าแม่เลยว่าเขาเกลียดฉันจะตายทั้งก็ที่หนีออกจากบ้านขมิ้นเนี่ยเพราะว่าเขาไม่มีใครเขาชอบฉันเลยทำไมงั้นล่ะปากจัดเป็นหมาหัวเน่าแล้วมีลูกเยอะหลายคนกระดายน้ำหักต้นไม้หักอะไรหักชื้นหรอเนี่ยนะเขาก็บอกเนี่ยลูกชื้นอย่างนั้นถือว่าลูกเยอะเหรอเยอะเยอะแล้วก็เลยอะไรชิบหายก็มาว่าเราไม่ใช่ต้นไม้หักหรืออะไรหักครับถ้าต้นไม้หักก็ต้องโอ้โหครับต้นไม้หักกระไดน้ำหักอะไรได้เขาบอกว่าหลุมชื้นไม่มีดีเลยไม่มีดีเลยที่เขาเกลียดฉันก็พอฉันเนี่ยซนเป็นที่สุดนะเมื่อเล็กๆนี่ขนาดนี้ยังจะอาบน้ำขึ้นต้นมะพร้าวไอ้ต้นชมพู่นะตรงนี้มันเป็นคลองเรือมาเมื่อไหร่ถึงจะโดดถ้าเรือยังไม่มาก็ยังไม่โดดโดดที่น้ำมันกระเด็นเปียกเขาแล้วเขาก็ด่าให้ชอบแล้วย้ายจากบ้านขมิ้นมาอยู่ที่ไหนฮะอยู่ที่นี่ย้ายอยู่ลองเมืองอยู่ลองเมืองแล้วก็ย้ายกลับมาอยู่บ้านขมิ้นแล้วก็ย้ายจากบ้านขมิ้นมาอยู่เนี่ยหลังบ้านนายแป๋วเช่าเขาเดือนละ200 บาทเช่าที่แล้วก็โบกแล้วหลังก็เห็นว่าเขาอะไม่อยู่แม่ไรเราก็บอกว่าขอซื้อเถอะเนี่ยเรียกกันแม่ไปแม่เด็กแฉเลยแม่เขียนงานทีนี้ก็บอกว่าแม่ให้ขายเถอะเวลานั้นมันก็ลูกโตแล้วมีเงินเดือนดาวแล้วก็มาเปิดขายไม่ได้เขาอายผิดไอ้จำนำเขาไปตีเลยพนักปล่อยลงร้อยกว่าจำนำว่าที่อยู่ตรงข้ามกับบ้านหลังบ้านขายข้าวโพดตรงนี้ก็ถูกไล่จากที่บ้านหลังบ้านมาแฝงไงเขาขายก็ให้ทางโน้นแล้วก็จำนำเขาหลุดอ่ะนี่เอคนนั้นหลายก็เลยมาซื้อเนี่ยซื้อเท่าไหร่ฮะแสนเดียวเอาเงินที่ไหนซื้ออ่ะเอาเงินที่ไหนต้องเลี้ยงลูกเขาไปส่งลูกเขาไปโรงเรียนอะไรซื้อให้อยู่
ขอซื้อเขากลับคือเราเขาก็ไม่ให้เขาบอกเขามีลูกตั้ง10คนแม่ตายเดี๋ยวเลยฟ้องอยู่แล้วแบ่งพอแล้วก็ยังเป็นที่เขาอยู่ก็ยังซื้ออะไรอ่ะหยองหยองซื้ออะไรฮะซื้ออะไรถึงไม่ได้ทำอะไรไงปล่อยทำอะไรกีด้าบอกถ้าเป็นชื่อแม่ปุ๊บกีด้าจะโปกให้เดี๋ยวไม่เอาอะไรตัดต่างตัดหายจบเลยยายยายเป็นชื่อยายเดี๋ยวก็มีเรื่องนั่นแหละ